นะครับสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าการศึกษาสำคัญนะครับดังนั้นเราต้องออกมาพูดเรามาชี้แจงให้น้องๆและผู้ปกครองได้รับทราบนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับครูตู่และครูปองก็ยังอยู่กับเราอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่าการเรียนศึกษาในระดับ World Class เนี่ยถ้าเรามีการเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมตั้งแต่เด็กๆนะครับมันก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความพร้อมแล้วก็จะได้มาเรียนในส่วนของไม่พลาดที่จะเข้าไปสู่ในUniversity ที่เราต้องการนะครับวันนี้เนี่ยจะถอยลงมาในส่วนของน้องๆที่เรียนหลักสูตรไทยม.1 ม.2 ม.3 นะครับหรือเป็น EP โปรแกรม English โปรแกรมเนี่ยนะครับอยากจะมีการเตรียมตัวจังเลยครับว่าน้องๆถามเข้ามาว่าเนี่ยหนูเรียนอยู่ชั้นหนูผม1 2 3นะครับอยากจะมีการเตรียมพร้อมมาครูตู่ว่าทำยังไงบ้างเนี่ยหลังจากจบม.3แล้วมีขั้นตอน1 2 3 4ยังไงเพื่อที่จะได้ไปเรียนไฮสคูลแล้วก็มาเข้าอยู่ท็อปที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับครูตู่ก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับให้กับน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะรู้นะครับคือครูโน้ตเปิดเกมมาในช่วงที่เป็นเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะครับเพราะว่าโลเคอลเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษเนี่ยครับเขา forecast มาแล้วว่าปี2023เงินปอนด์ต่อเงินบาทเนี่ยอาจจะร่วงลงไปถึง25บาทต่อปอนด์ซึ่งถูกมากๆถูกมาก25บาทต่อปอนด์นะครับวันนี้36นะครับท็อปสคูลในอังกฤษเนี่ยครับค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 18,000 ปอนด์ถึง 20,000 ปอนด์ค่าบอร์ดดิ้งค่าใช้จ่ายทั่วไปแม้แต่ทั้งรวมค่าเครื่องบินแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ 20,000 นะครับนั่นค่าใช้จ่ายต่อปีรวมทั้งหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่เกิน 40,000 ปอนด์ต่อปีครับทีนี้พอ 40,000 ปอนด์คูณ25มันก็เหลือต่อ1ปีเนี่ยไม่ถึงล้านละมันถูกมากๆเนี่ยประเด็นที่คุณโน้ตเปิดมาสำหรับน้องๆที่อยู่ม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยครับเป็นประเด็นที่ใช่มากๆสำหรับวันนี้ที่จะคุยเรื่องนี้กันว่าถ้าพ่อแม่จะเตรียมลูกเข้าไปเรียนในท็อปยูนิเวอร์ซิตี้หรือไปเรียนใน Higher Top School ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นส่วนของครูตู่เนี่ยครูตู่อยากจะพูดถึง Philosophy of Education ก่อนนะครับคืออังกฤษเนี่ยของเขาบอกว่าเขาเป็น Idealistic Idealistic เนี่ยมีความเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะเทรนนิ่งให้ขึ้นไปสู่เลเวลสูงสุดของ ability ให้ได้จะต้องเทรนนิ่งผ่านสิ่งที่เด็กคนนั้น born to be จริงๆเท่านั้นนะครับแล้วมันเป็นไครเทเรียของมหาลัยท็อปของ Cambridge Oxford ว่า 98% ของเด็กที่เข้ามาเรียนใน Oxford Cambridge ต้องได้เรียนใน subject ที่เด็กคนนั้น born to be จริงๆนะครับอันนี้หนึ่งคือต้องหาให้เจอว่าลูกเราเนี่ย born to be อะไรนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขที่สองก็คือต้องหาให้เจอว่าอะไรคือ passion สูงสุดของเราที่ลูกเราจะตั้งใจขยันทำงานหนักต่อสู้แล้วสุดท้ายเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขในที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด efficiency สูงสุดที่จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นครูตู่เปิดประเด็นในมุมที่ว่าถ้าเด็กอยู่ม.1 ม.2 นะครับทำ career testing แบบ serious คุยกับทีมงานแบบ serious ศึกษาเป้าหมายศึกษามหาลัยอ่านคอร์ส syllabus ของมหาลัยแล้ววางแผนที่จะยิงเด็กเข้า top university โดยผ่าน top high school นะครับครูปองแชร์ประสบการณ์ดีกว่าได้ครับได้จริงๆถ้าเป็นเคสม.ต้นมาคุยกันเนี่ยอย่างที่ครูตู่บอกครับอายุประมาณ13ขึ้นไปนะครับช่วงแบบม2ม3อะไรประมาณเนี้ยทำ career test ก่อนเพราะนี่คือเรื่องใหญ่มากๆที่เราต้องหาตัวเองให้เจอนะครับว่าเราเก่งรักชอบขนาดมีความสุขทางเรื่องไหนหลังจากนั้นเราเริ่มเตรียมฐานภาษาอังกฤษฐานวิชาแมทฐานวิชาต่างๆเนี่ยให้แน่นๆจบม3ปุ๊บนะครับสิ่งที่ทำได้ทันทีเลยก็คือเราออกมาเรียน full time ด้วยกันเราเรียกว่าการทำ home school นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการทำ home school เนี่ยเราจะทำในระดับที่เรียกว่า IGCSEนะ IGCSE เนี่ยจริงๆเป็นหลักสูตร2ปีแต่การออกมาทำโฮมสคูลเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้มันเหลือแค่ปีเดียวได้ซึ่งมันก็จะเป็นการใช้เวลาในช่วงประมาณแบบม.4 แทนที่เราจะเป็นอยู่ม.4 ในโรงเรียนไทยเนี่ยแล้วก็ออกมาทำ IGCSE ตรงนี้แทนแล้ว1ปีเนี่ยครับเราสามารถที่จะช่วยเด็กเนี่ยให้ได้ผลงานที่ดีมากๆได้ A star ในหลายๆวิชานะครับในวิชาที่ตัวเองสนใจจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเอาโปรไฟล์ตรงนี้สมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนท็อปๆในอังกฤษในระดับ A level ได้ซึ่งตรงขั้นตอนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่า
การที่เราบอกว่าปลายทางคือการเข้ามหาวิทยาลัยระดับท็อปในอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมาจากการเรียน A level ที่ไหนยังไงก็ได้เราจำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียน A level ที่มันท็อปจริงๆเท่านั้นที่มีครูที่มีประสบการณ์จริงๆเท่านั้นที่จะสามารถส่งเราไปถึงตรงนั้นได้ที่มีลิงก์กับออกฟอร์ดที่มีลิงก์กับออกฟอร์ดเคมบริดจ์ซึ่งโรงเรียนแบบนี้มันอยู่ในอังกฤษงั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่ไปเรียน A level ที่โรงเรียนที่อังกฤษถ้าเราจะไปเรียน A level โรงเรียนดีๆที่อังกฤษได้ IGCSE Home School 1ปีเนี่ยครับคือวิธีที่ดีที่สุดสั้นที่สุดแล้วก็สามารถไปถึงตรงนั้นได้จริงงั้นอย่างหลายๆเคสของเราครับเด็กเรียน IGCSE กับเราเนี่ยหลังจบม.3 เนี่ยมาเรียนแค่1ปีเก็บโปรไฟล์ดีๆเนี่ยเรายิงเข้าโรงเรียนท็อปในอังกฤษเลยไปไบรตันไปคองคอร์ดนะครับไปแบบโรงเรียน OIC Doverbrook อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาอยู่ในโรงเรียนที่ดีพอระดับ A level เนี่ยมันก็จะเทียบเท่าทดแทนกับม.5 ม.6 เขาแต่2ปีตรงนั้นเนี่ยก็ไปเรียนวิชาการเข้มข้นด้วยไปเรียนกับครูที่สามารถเทรนเรื่อง personal statement สามารถเทรน admission test สามารถเทรน interview แล้วก็สามารถเขียน reference ดีๆให้กับเด็กได้สามารถโทรต่อรองกับมหาลัยได้โทรต่อรองกับมหาลัยได้เป็น connection เป็นลิงก์พิเศษที่โรงเรียนบางเรียนที่คุณภาพไม่ถึงเนี่ยเขาไม่ทำให้ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จากเดิมทีที่แบบเฮ้ยเราเรียนโรงเรียนไทยปกติธรรมดาวันหนึ่งฝันเราจะไปถึงออกฟอร์ดเคมบริดจ์ไหมสุดท้ายถึงได้ครับถ้าเราไต่ไปตามสเต็ปที่ถูกต้องและอยู่ในที่ที่ขออนุญาตแทรกได้นิดหนึ่งทนไม่ไหวละก็คือเด็กโฮมสกูลแล้วก็ไปท็อปสกูลที่อังกฤษครับจบเยียร์13 total score top of the world เด็กโฮมสกูลเป็นตัวแทนประเทศอังกฤษด้วยพาสปอร์ตไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมเปียดนานาชาติเด็กโฮมสกูลเป็นตัวแทนประเทศอังกฤษด้วยพาสปอร์ตไทยไปแข่งขัน NASA Olympiad เด็ก Home School เป็นตัวแทนประเทศอังกฤษไปแข่งขัน World Competition เยอะแยะเลยคือปกติเนี่ย ในอังกฤษเนี่ย Home School มีประมาณ 7% ครับแต่ใน Oxford Cambridge เด็ก Home School เข้าได้ 15% นะครับอันนี้ก็ลองฝากเป็นดุลพินิจดูครับคืนครับแต่ที่น้องๆกับคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ฟังครูตู่กับครูปองเชื่อได้ว่าจะเห็นถึงคุณประโยชน์นะครับแล้วก็การเรียนต่อในระดับ world class ในมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับสิ่งที่น้องที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องรู้ตัวตนก่อนก็คือน้องต้องรู้ว่าตัวตนของน้องเนี่ยนะครับชอบอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากจะรับน้องเข้าไปเรียนในระดับ world class education ใน university ระดับโลกแบบนี้นะครับทำยังไงล่ะครูตู่ได้กล่าวมาแล้วว่าเบื้องต้นเลยที่น้องม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยนะครับใช้เวลา spend your time ในการ find out ตัวเองว่ามีความรักความถนัดในสาขาวิชาไหนบ้างถ้าอยากจะรู้เพื่ออะไรเพิ่มเติมในRow Down ฟิลของน้องลงมาเนี่ยการทำ Career Test ก็จะมาช่วยให้น้องๆเห็นภาพรวมได้ว่าโอเคมาในRow Down แล้วแล้วว่าเราเนี่ยน่าจะมีความถนัดความชอบไปทิศทางไหนนะครับทำให้เรามีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจบม.1 ม.2 ม.3 แล้วนะครับอยากจะเซฟเวลานะครับมีความชัดเจนบ้างแล้วขึ้นมาบ้างแล้วอยากเป็นอะไรนะครับอยากจะเซฟเวลานะครับครูปองก็ได้กล่าวมาแล้วว่าการเรียนโฮมสคูลเนี่ยเป็นการเซฟเวลานะครับเรียน IGCSE หรือประมาณ1ปีนะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะครับครูปองก็ได้กล่าวมาอีกคำหนึ่งครับว่าการที่เราไปเรียน A level ใน High School เนี่ยไม่ใช่โรงเรียนไหนก็ได้นะครับถ้าน้องอยากจะเรียนแบบTop University ที่ประเทศอังกฤษเพราะว่าอย่างที่ทั้ง2ท่านได้กล่าวมาแล้วว่าหลายๆอย่างนะครับ Facility นะครับความเชื่อมั่นนะครับหรือสิ่งที่จะพัวให้น้องๆมีความ Outstanding นะครับแล้วก็ Connection ของตัว High School Standard เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยประกอบกับความรู้ของน้องที่ได้แล้วเนี่ยจะทำให้น้องประสบความสำเร็จในการเรียนในและสามารถเข้ามหาวิทยาลัยท็อปที่ประเทศอังกฤษได้นะครับดังนั้นเนี่ยบทต้นรายของคลิปนี้นะครับสิ่งที่น้องต้องกลับไปและค้นหาและถามคำถามตัวเองให้ได้ก่อนเลยก็คือว่าน้องมีความชอบหรือความถนัดอะไรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นสิ่งอื่นๆที่จะตามมานะครับครับและถ้าคิดว่ายังไงเนี่ยเราไปเข้าท็อปยูที่อังกฤษแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนม.ปลายละจบม.ต้นปุ๊บมาทำผ่านเวนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันตรงทางที่สุดละไม่ต้องเสียดายมอปลายอะไรของเรานะครับอยากเปลี่ยนผ่านเวได้เลยเราก็จะไปถึงเป้าหมายอย่างที่เราต้องการได้ครับอย่างที่ครูตู่และครูปองได้กล่าวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมขอพูดนิดนึงก็คืออย่างที่ครูตู่กล่าวครับคือเรามาทำนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าค่าเงินก็ลงนะครับการศึกษาก็แน่นก็คือคุณภาพครับเลยครับคือผมครบทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนะครับได้ลงทุนที่คุ้มค่าครับขอประโยคเดียวได้ไหมคุณสื่อที่แน่จริงใช่จริงครับคุณสื่อที่แน่จริงครับครับวันนี้เราสังคมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ